็นึกว่ากลับมาแล้วจะแบบเหมือนกลับมาคือไม่เย็นอ่ะกลับมาแบบร้อนๆเนาะอากาศแบบว่าอยู่ได้อ่ะเหมือนเดิมกลับมาแล้วลบสิบครับหนาวโพดฮะตอนนี้หนาวสุดๆลบสิบเหมือนเดินหิมะเพิ่มเติมด้วยนี่ขาไปยังไม่เยอะขนาดนี้นี่กลับมาหิมะบานเลยครับไงต่อ จะไปไงมาไงต่อไทย2โมงเช้าเหรอว้าว2โมงเช้าที่นี่ก็ต้องตี4ดีนะได้นอนที่รถไฟมาโอเคละแม้ว่าจะเดินทางด้วยทำนู่นนี่นั่นด้วยก็พยายามจะดูเปรียบเทียบท้องฟ้าที่นี่หน้าวันนี้นาทีนี้ถ้ามาถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้นะความเย็นเยือกเย็นนะวันก่อนนี่จะเย็นกว่านี้อีกวันนี้ยังอยู่ได้นะฮะ ตีสี่ของที่นี่แปดโมงเช้าที่กรุงเทพบรรยากาศถ้าดูท้องฟ้ามันก็จะบอกว่าไงไม่มีดาวให้เห็นแล้วเนาะเป็นไปได้ไหมถ้าที่นี่เอาไว้เป็นคืนวันพรุ่งนี้หรือเปล่าลองปฏิบัติการสลายเมฆหมอกก็เข้าท่าเนี่ยเอาไว้พรุ่งนี้ครับผมดูซิว่าจะได้ไหมดับเบิลเทสเลยเพราะว่าที่มุรมันนะฮะก็โอเคนะ 95% เพราะรีเทสอีกทีนึงที่วัดเนี่ยครับนะวัดอภิธรรมพุทธวิหารใช่เนาะวัดอภิธรรมพุทธวิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับนะโดยพระอาจารย์เป็นพระสงฆ์นะฮะด็อกเตอร์ชาตรีเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ดูแลก็บอกวันแมนโชเท่าที่ดูไม่มีตัวช่วยผู้ช่วยเป็นเรื่องเป็นราวก็โอเคในส่วนเนี้ยถ้าหากก็จะดูโลโก้มีหัวสิงเนาะสามถ้าจะว่าไปทำไมมีก็คือเรียกว่าตราสัญลักษณ์ของพระเจ้าโศกมหาราชนะครับหัวสิงนั่นแหละนั่นแหละแหลมแหลมบนยอดเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นตัวยันอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแต่ทางผมจะดูเป็นชาร์ปนะฮะคือพระปัญญานะครับรูปเหมือนเลข9เลข5ต่อหัวขึ้นไปนั่นแหละผมจะดูเป็นชาร์ปเหมือนเสียนพุทธรูปแหลมๆนั่นแหละครับลองพิจารณาคำว่าชาร์ปคือความแหลมคมสัญลักษณ์แห่งปัญญานะครับสังเกตหน่อยไปวัดวารามไปโบสถ์วิหารไป
ม้แต่ทางด้านโบสถ์คริสต์นะฮะก็จะมีความแหลมคมไอ้ตรงนั้นน่าสนใจนะเหมือนเราดินสอผมพูดบ่อยมากความรู้สึกความคิดจะอะไรดีอะไรไม่ดีจำแนกแจกแจงให้ได้มันเหมือนกับเราดินสอยิ่งเหลายิ่งคมยิ่งเหลายิ่งแหลมประมาณนั้นนะครับลองใช้หลักใคร่ครวญพิจารณาไตร่ตรองคิดสองด้านคิดไปต้องคิดกลับคิดซ้ายก็ต้องคิดขวาอย่าไปขาเดียวหรืออย่ามาขาเดียวบนก็ต้องล่างด้วยประมาณนั้นนะครับทั้งหมดก็ต้อง6ทิศใช่ไหมเพราะมันเป็นของคู่กันฮะมิติของโลกใบนี้ก็เป็นมิติของความคู่กันในการที่จะแทรกเข้าไปตรงกลางของสองสิ่งนะจะบอกว่าเหรียญสองด้านโดยสำนวนก็ไม่ผิดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ลองใคร่ครวญทีละน้อยสองน้อยดูผมก็ว่าเข้าท่าเข้าทีเหมือนกันรับความเย็นของร่างกายดีผมไม่มีปัญหาเรื่องของปอดไม่มีเลยนะครับปอดหายใจได้เต็ม 100% ทุกอากับกิริยาถ้าจะมีการแพ้ก็คือแพ้เดินเร็วยิ่งขึ้นเนินโอ้โหวันนี้ขามาเดินขึ้นที่ชั้นสถานีรถไฟเขาเนี่ยเอาเรื่องกันนะใส่จักจักแข่งกับเวลาก็โอเครวมความแล้วมันก็เหมือนกับฟิตใช้ได้ใช้ได้รู้ความหนาวความเย็นจัดแล้วก็มาพิจารณาจากภายในร่างกายเราด้วยเมื่อเวลาประกอบกันมันก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้การเป็นบัดเป็นไอไม่มีนะครับจะมีน้ำมูกไหลนิดหน่อยเมื่อวันแรกๆที่มานะไหลนะไม่ใช่น้ำมูกข้นนะไหลก็เพียงแต่เช็ดไปเช็ดมาก็โอเคก็ไม่ถึงกับก่อความรำคาญกดข้าเคียงหลายคนเขาจะบอกว่าเป็นหวัดผมบอกไม่ใช่เลิกพูดได้แล้วครับคำว่าเป็นหวัดโรคหวัดนู่นนี่นั่นผมว่านะเลิกพูดคำนี้ได้แล้วครับน่าจะพูดคำอื่นที่สมควรพูดมันก็คือเรื่องการปรับตัวเอาคำว่าปรับตัวนี่มาใช้กันผมว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าปรับตัวนู่นนี่นั่นมัน make sense กว่านะครับนะมัน make sense กว่าใช้หลักนี้เอาไว้พิจารณาหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ นั่นแหละลงวันพรุ่งนี้จะขออนุญาตปฏิบัติการที่วัดนี้ดูซิว่ามันจะส่งผลทำให้เมฆหมอกท้องฟ้าเนี่ยหายไปมองเห็นดวงดาวไหมถ้าหากว่าได้โอ้โหโลกใบนี้เป็นของใครก็ไม่รู้ที่ว่านี่ขาดการสิทธาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำให้ดูค่าของคนอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ของการกระทำเนี่ยหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็เดียวกันนะครับงานก็สัมฤทธิ์ผลตามเงื่อนไขของเวลาเนี่ยรู้สึกว่าผ่านมามันฟลุกไหมถ้าหากก็ทดลองอีกได้ผลอีกมันก็ไม่น่าจะฟลุกไม่ฟลุกแน่นอนมันเหมือนกับทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกันเป๊ะ
แต่นี่กำลังปฏิบัติการในเชิงธรรมชาตินะอธิบายผ่านวิธีการของวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ปฏิบัติการในด้านวิทยาศาสตร์ถึง 99% อย่างเงี้ยแต่ด้านจิตศาสตร์มีเพียง 1% เท่านั้นนะดูสิจิตศาสตร์ทั้งหมดมี 100% ใช้เพียง 1% ดูสิครับมันได้ขนาดนี้ถ้า 5% 50%99% จะขนาดไหนประมาณนั้นคิดเล่นๆครับเทียบบัญญัติแต่ยางไปเรื่อยก็นาทีต่อไปพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนี่ยต้องยอมรับให้ได้ครับมิฉะนั้นจะทำใจไม่ได้นะครับหลายเรื่องทุกอย่างถ้าเรามีการเตรียมพร้อมในแนวคิดวิธีอย่างนี้ผมว่ามนุษย์ก็จะลดความทุกข์ลงไปเยอะอีกเยอะมากยอมรับเถอะครับกฎแห่งกรรมกฎเดียวกับธรรมชาตินั่นนะครับกฎเดียวกับกฎการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังนั่นเองครับนะสามคำนี้ก็คือความหมายเดียวกันนะครับกฎแห่งกรรมในแนวทางของพระพุทธศาสนานี่ชัดเจนกฎธรรมชาติผมว่าลุงหงอกนะเป็นคนพูดคำนี้นะว่ามันเหมือนกันนะครับแล้วก็กฎการเปลี่ยนแปลงก็มาเชื่อมโยงคืออนิจจังนั่นเองครับผมว่ามันเข้าท่านะลองใคร่ครวญครับทุกสรรพสิ่งตกอยู่ภายใต้ของสามกฎที่ว่านี่ครับนะจะเร็วจะช้าหนีไม่พ้นสุดท้ายมันก็วนเวียนเป็นวัฏฏะคนไหนที่เข้าใจแล้วนะฮะมันก็อยู่ในภาวะของวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมและหลงจ้อง31ภพภูมิอย่างเงี้ยถ้าใครเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เต็ม 100% ก็รอได้เลยหวังผลได้เลยครับเป็นชาติสุดท้ายได้แน่นอนในภพในชาตินี้ครับชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วใจหรือความสุขของเราเราก็จะไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็แปลว่าใจเป็นกลางตลอดภาวะอุเบกขาจะเกิดขึ้นทุกอากัปกิริยาทุกห่วงเวลาที่ใช้ไปประมาณนั้นเห็นไหมความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวตนของเราเองไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดใครรู้เรื่องนี้ก่อนผมว่าได้เปรียบครับใช้ชีวิตทางโลกนอกนั้นก็ประกอบมาชีพชอบไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งที่ว่านี่คือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บก็คือเรื่องราวของอาชีพเห็นไหมครับมนุษย์จะมีอาชีพไปได้ตลอดฝั่งสุขภาพร่างกายต้องดีแข็งแรงเห็นไหมครับถ้าหากว่าอ่อนแอทั้งด้านสุขภาพแล้วก็คงจะโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนั้นก็คงจะไปได้ยากอย่างนี้ต้นเพราะเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่ครับขอให้เข้าใจให้ถ้าตรงกันได้ก็ดีนะว่าอากาศอาหารมื้อแรกเราเรียกว่ายาก็แล้วกันเนาะยารักษาตัวเรานะน้ำก็อาหารมื้อที่สองที่มารักษาตัวเราใช่ไหมล่ะแล้วก็อาหารเป็นอาหารธรรมชาตินะครับใบไม้ทุกใบเป็นยารากไม้ทุกรากเป็นยาผลไม้ทุกผลไม้เป็นยาอย่างเงี้ยลองเอาสิ่งนี้เข้ามาประมวลกันครับแล้วก็จะรู้ว่าไอ้คำว่ายาโดยธรรมชาติอยู่ในกรอบนี้นะจะเรียกว่าสมุนพงสมุนไพรก็สุดแท้แต่จะว่ากันจำแนกออกไปแต่คำว่ายาทุกวันนี้ซึ่งเป็นผลผลิตทางเคมีขอให้สรุปได้เลยว่าเป็นพิษเมื่อเวลาบริโภคเข้าไปแทนที่จะทำให้ตายช้ากลับตายเร็วยิ่งขึ้นนะครับเอาคำนี้ไปใช้ลุงหงอกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับใครก็ตามที่บริโภคยาเคมีทุกวันนี้ลดละซะกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติ
เอาแนวทางเท่าที่จะหามาได้แต่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลุงออกรวมทั้งคณะทำงานก็เป้าหมายนี้เด่นชัดก็จะพยายามรักษาเนื้อผ้าเนื้อหาสาระตัวนี้เอาไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของสังขารว่าไปโน่นนี่นะครับ สังขารแบบปรุงแต่งคืออนิจจังนี่นะครับปรุงแต่งไปเรื่อยนะปรุงแต่งไปตามวิถีแห่งกรรมนะวิถีแห่งธรรมชาติคำว่าปรุงแต่งก็คือเกิดดับนั่นเองครับปรุงแต่งก็แปลว่าเกิดดับนะครับจำหน่อยเรียกคำพวกนี้มันเกิดดับในภาวะของที่เรามองเห็นข้างๆตัวเนี่ยมันไม่เห็นแล้วครับแต่ถ้าหากว่าแยกย่อยเข้าไปแล้วเกิดดับทางถ้าพูดถึงคนที่ไหนพัฒนาจิตได้จะเป็นสนาเกิดดับทางจิตถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คือเกิดดับก็คือการที่มันเกิดการแลกเปลี่ยนกันด้วยภาษาวิทยาศาสตร์คืออิเล็กตรอนโปรตอนนั่นเองครับนั่นเกิดดับเปลี่ยนแปลงสับไปสับมานั่นคือสังขารปรุงแต่งเกิดดับนั่นเองเห็นไหมฮะแม้แต่ดวงอาทิตย์มันก็ยังทำงานในรูปแบบเกิดดับเห็นไหมครับลองเข้าใจตรงนั้นให้ได้มันจะเป็นแม่บทของการพิจารณาเกี่ยวข้องกับตัวเราเองถ้าหากว่าเราไม่มีแม่บทตรงนี้ไว้แล้วโอกาสที่จะแปรผันพัฒนาอื่นมันจะง่ายมันจะไปเร็วก็มันจะเสียของประมาณนั้นนะครับเสียคุณค่าแห่งความเป็นมีชีวิตที่แท้จริงลองใครควรดูครับเอาละพอละเพราะเนื่องมาจากว่าเริ่มมือจะแข็งแล้วอยู่ในบรรยากาศที่นานจนเกินไปแค่นี้ก็พอแต่เสื้อตัวนี้โอเคนะเสื้อใส่เนี่ยดีนะข้างในไม่หนาวถ้าข้างหนาวผมจะสะบั้นเลยครับแค่เย็นมือเย็นมากเลยโอเคอ่ะจบข่าวดังเกี่ยวบิ๊กซ์สั้นที่ติดตามนะฮะลุงออกกับไททันแมนก็ได้นำสิ่งที่ประสบการณ์ตรงมาบอกเล่า90เท่าที่เวลาและสติปัญญาเอื้อที่วันผ่านมานะครับที่เหลืออยู่แค่2วันวันที่3ก็กลับละกรุงเทพนะครับพรุ่งนี้บริเวณนี้ยังไม่ทราบว่าจะทำอะไรกันอีกนะฮะเอาฮะมันก็อย่าไปคาดหวังพรุ่งนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่โอเคนะสุดแท้แต่จะมีอากาศแต่เต้นแบนมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ครับไม่ครับไม่มีนะถ้างั้นก็ได้ผมขอแจ้งว่าแต่นี้ไปคนไทยก็อะไรดีอ่ะเอาเป็นว่าลุงออกมีคิวแล้ว คิดว่าน่าจะต้องทำอะไรเพิ่มที่ไม่ได้อยู่ในไทยแล้วล่ะ บอกเป็นนายย่าอะไรงั้นแหละอย่างน้อยก็มิถุนากรกฎาใช่ไหมมิถุนาใช่ใช่เป็นเดือนด้วยลุง เป็นเดือน เป็นเดือนมันจะไม่ได้กลับมาสิ มันก็วางแผนกันเป็นปีเลยอ่ะ นี่ก็คือสิ่งที่เพียงมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ในร่องเดียวกันเนี่ยต่างก็เนี่ยต่างมีเป้าหมายเพื่อสาธารณชนเพื่อองค์ความรู้อันเป็นสากลธรรมชาตินะฮะท่านดร.ชาตรีท่านก็มีค่อนข้างจะเท่าที่ได้สัมผัสกันไม่กี่วันเท่าไหร่ก็รู้ว่าท่านก็มีเต็มร้อยนะฮะลุงหมอกและคณะก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่ามีเต็มร้อยเกินต่างประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าการข้างหน้านั้นก็จะส่งผลให้กับคนรัสเซียในส่วนที่มันเป็นบทบาทลีลาที่แท้จริง1ปีมี1ครั้งอะไรทำนองเนี้ยจะเป็นไปได้นะครับหรือจะมีปรีดย่อยหรือเปล่าประการใดก็ขอให้คนไทยที่ติดตามลุงออกจะเป็นผลงานโดยตรงหรืออ้อมประการใดก็ลองใครควรนิดนึงรับทราบเบื้องต้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสัญญาอะไรกันหรอกครับแต่รู้แต่เพียงว่าการเริ่มต้นที่ดีนั้นเมื่อเวลามันสอดคล้องต้องกันแล้วมันจะไปได้งามไปทุกที่แล้วก็ไม่มีคำว่าระแวงกันโดยปกติคนแปลกหน้าหากันมันจะระแวงก่อนนะที่นี่ไม่มีเลยวันเดียวผสมผสานได้ทันทีเลยนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นมันตามหลักพุทธศาสนาบอกว่าไม่ใช่บังเอิญนะฮะแต่มันจะมาบรรจบกันแหละกันของมันเองยิ่งเราไปวันนี้ที่โมลุมันเนี่ยครับ
ทางนู้นทางนู้นคนไม่รู้จักกันเลยนะฮะก็ยังสามารถที่จะคุยกันผ่านภาษามือบ้างก็อาศัยแอปแปลภาษาของ Google เข้าช่วยมันก็สามารถที่จะผ่านอะไรต่างๆน่าได้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ถึงขั้นบริบูรณ์ก็สมบูรณ์กันแล้วกันนะนะอุปสรรคแทบจะเรียกกันว่าไม่มียกเว้นลืมสิ่งของก็ปล่อยมันไปก็เหมือนกับเอาสัญลักษณ์ทิ้งเอาไว้ในแผ่นดินนี้เป็นกลิ่นอายเอาไว้โอเคครับ thank you very much ครับผม